วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Skip Today TV กับผมแม็กซ์ศิวนันท์นะครับวันนี้บรรยากาศเราเปลี่ยนไปอีกแล้วเพราะวันนี้พาเพื่อนๆมาที่พารากอนซีนิเพล็กซ์นะครับวันนี้มีงานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่อง Unbroken นอกจากนี้แล้วค่าย UAP ยังมีไลน์อัพปี2015มาเผยให้กับเหล่าสื่อมวลชนได้รับรู้กันด้วยมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับเดี๋ยวเราไปคุยกับหัวเรือใหญ่ของค่าย UAP กันนะครับถึงความสำเร็จในปีที่ผ่านมารวมไปถึงภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ UAP ขนมาเพียบเลยนะครับสำหรับปีนี้ไปติดตามชมกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณเก๋ปัณณทัศน์นะครับผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยนะครับบริษัท United International Pictures ฝ่ายอีสต์จำกัดนะครับสวัสดีครับพี่เก๋วันนี้เขาบอกว่าน่าตื่นเต้นมากครับครับเพราะว่าคนในวงการภาพยนตร์รอวันนี้อยู่เพราะ UAP มีหนังมากมายเหลือเกินสำหรับปีนี้แต่เราขอเท้าความไปถึงปีที่แล้วเป็นยังไงมั่งครับกับความสำเร็จของบริษัทปี2014นะครับก็เป็นปีที่ดีมากๆของเราอีกปีนึงนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยปีที่ผ่านมานี้เนี่ยหนังภาพยนตร์ต่างประเทศที่ทำมาได้สูงสุดในปีนั้นนะครับก็คือ Transformer ภาค4 The Extinction นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ทำรายได้ประมาณ320ล้านบาทนะครับในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศที่ทำมาได้สูงสุดตลอดกาลในขณะนี้นะครับเรื่องที่แล้วก็คือแชมป์เก่าก็คือ Transformer ภาค3นั่นเองทำลายกันเองทำลายกันเองนะครับก็เป็นปีที่ดีมากๆเลยนะครับในปีที่ผ่านมาทั้งที่แล้วเราเริ่มต้นปีไม่ค่อยดีนักเพราะตลาดค่อนข้างเงียบนะครับจนกระทั่งช่วงซัมเมอร์ของอเมริกาประมาณสักเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยหลายอย่างก็เริ่มดีขึ้นก็เป็นจังหวะดีที่เราเริ่มมีหนังเข้ามาพอดีปีที่แล้วเนี่ยนอกจาก Transformers ภาค4แล้วเนี่ยซึ่งเป็นหนังที่ดีที่ค่อนข้างซักเซสมากๆของเราเนี่ยนะครับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่ดีให้เราดีใจก็คือว่าภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ภาคต่อเนี่ยนะครับที่เราเอาเข้ามาในปีที่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างทำรายได้ดีเพราะจะเป็นเรื่อง Lucy นะครับ Ninja Turtles Dracula หรือ Noah หรือแม้กระทั่ง Hercules นะครับพวกนี้เนี่ยความยากของหนังพวกนี้คือมันเป็นไม่ใช่ภาคต่อดังนั้นเนี่ยการที่จะทำให้มันเกิดได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ก็ต้องลุ้นพอสมควรนะครับแล้วหนังเหล่านี้ก็ทำรายได้ประมาณสัก 70-80 ล้านซึ่งดีมากๆสำหรับการเริ่มต้นแฟรนไชส์แล้วก็หนังที่ผมพูดไปทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็จะมีอนาคตมันก็จะเป็นแฟรนไชส์ที่ส่งคุณค่าต่อไปของเราด้วยดังนั้นภาคต่ออะไรตามมาใช่ๆก็เป็นปีที่เราเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเสียดายนิดนึงเพราะว่าตัว Fast and Furious ภาค7เนี่ยเลื่อนออกไปเพราะคุณพอลวอลเกอร์เสียชีวิตไม่งั้นเนี่ยปีที่เราจะปีที่เราสร้างเรคคอร์ดบางอย่างได้นะครับทำลายสถิติอะไรกันอย่างนี้กันแล้วก็เป็นปีที่เราอาจจะมีความหลากหลายเยอะเหมือนกันเห็นว่าเราก็ยังไม่มีสินค้าเอ้ยยังไม่มีหนังที่เป็นหนังเด็กๆแอนิเมชันปีเราก็ไม่ค่อยมีมากมายอะไรนักนะครับก็ยังเรียกว่าปีที่ผ่านมาก็ยังไม่ค่อยครบเครื่องเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นปีที่เราทำได้พอสมควรเลยครับเพราะอย่างลูซี่นี่ได้ข่าวว่าเซอร์ไพรส์มากใช่ครับที่เมืองนอกรวมถึงที่เมืองไทยนี่ด้วยใช่ครับใช่เป็นยังไงทำไมคนไทยถึงแบบเฮ้ยอยู่ดีๆมาเรื่องนี้ทำอะไรได้คือผมว่าหนังมันดูฉูดฉาดดีเนาะแล้วก็สกายจูแฮนสันกับบ้านเราก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเข้ากันแล้วผมเชื่อว่าหนังมันมีความแปลกในตัวคาแรคเตอร์แล้วก็เรื่องราวลุยซี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเราก็พยายามที่จะขายหนังเป็นหนังแอคชั่นทั้งที่เรารู้ว่าเนื้อในเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนหลากหลายแอคชั่นทั่วไปแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าทันทีที่เราเริ่มฉายไปเนี่ยกระแสปากต่อปากเนี่ย
ก็ไม่ได้ว่านะว่าหนังเป็นแอคชั่นแต่ทำไมมันมีเรื่องราวมากมายปรัชญาเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายแล้วก็หลุดโลกอะไรขนาดนั้นเมื่อเหมือนกับว่าในปรัชญาที่มันแทรกอยู่ในเนื้อหาที่มันแทรกอยู่เนี่ยมันประคองให้หนังมันไปต่อได้มันจะผิดกับหนังบางเรื่องซึ่งเราขายเป็นแอคชั่นมันไม่ใช่แต่เรื่องนี้ค่อนข้างทำได้ดีในแง่ของการที่เกิดกระแสปากต่อปากบอกอย่างต่อเนื่องได้ครับแต่ภาคต่อนี้ไม่แน่ใจนะก็จะเป็นยังไงจะมีหรือเปล่าหรืออะไรยังไงครับI look at each of you, and I see the marks of this long and terrible war. Without a master, they had no purpose. They became aimless and depressed. Go, go, go! จนมาถึงปีนี้อย่างที่เมื่อกี้คุณเก๋พูดเหมือนมันครบเครื่องเพราะมีแอนิเมชันเข้ามาด้วยสำหรับปีนี้ใช่ครับใช่คือปีนี้เนี่ยเอาเป็นว่าถ้าแบ่งเป็นหนังของเรานะฮะเป็นกลุ่มๆเนี่ยจะมีความหลากหลายเยอะมากๆเลย ผมคงพูดในแง่ของหนังบล็อกบัสเตอร์กลุ่มนึงละซึ่งเป็นก้อนใหญ่เป็นก้อนซึ่งทุกคนก็คงจะคุ้นเคยแล้วก็เป็นก้อนที่เราคาดหวังรายได้มากๆได้แต่เราจะมีหนังที่เป็นแอนิเมชันเข้ามา ด้วยแล้วก็จะมีหนังซึ่งผมใช้คำว่ามีกิมมิคแรงๆที่น่าสนใจ น่าเล่นเข้ามาด้วยเหมือนกันนอกจากนั้นก็มีหนังรางวัลหนังคุณภาพซึ่งเป็นปีที่ครบเครื่องจริงๆนะครับปีนี้ได้สนุกกับการทำงานด้วยใช่คือจริงๆเนี่ยเวลาเราทำค่ายหนังอ่ะเราจะสุขเมื่อมีความหลากหลายของสินของตัวโปรดักต์นะฮะดังนั้นปีนี้เป็นปีที่มีความหลากหลายมากมายเลยเราเปิดไปแล้วเดือนปีนี้2เรื่องก็คือ Black Hat นะครับกับเรื่องพอจากอัลมาแนคก็ยังโอเคยังไม่ยังเครื่องไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับก็คิดว่าเครื่องคงจะเริ่มร้อนในสัปดาห์หน้าวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้ก็คือฟิวเจอร์ดอฟเกรย์โอ้โหอันนี้ถ้าเป็นอะไรที่ร้อนขึ้นมาเลยนะฮะ ก็เป็นหนังผมเริ่มจากกลุ่มหนังที่เป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับปีนี้เนี่ยปกติค่ายหนังสักค่ายหนึ่งจะมีหนังบล็อกบัสเตอร์สักปีนึง2เรื่องนั่นก็เยอะแล้วก็ถือว่าโอเคในการทำงานกันแล้วในแต่ละปีแต่ปีนี้เรามีหนังในที่เรียกกลุ่มไม่กับบล็อกบัสเตอร์ถึง4เรื่องด้วยกันโอ้โหนะฮะแล้วก็เป็นหนังซึ่งคาดหวังรายได้ระดับ100ถึง200ล้านขึ้นไปได้ในทุกๆเรื่องเลยผมก็ไม่ต้องพูดถึงตัว Fast and Furious 7ครับซึ่งเป็นหนังซึ่งผมเชื่อว่ามีคนรอดูอยู่เยอะมากในบ้านเราแล้วก็นับวันเนี่ยแฟรนไชส์นี่มันก็เริ่มมีความเป็นมหาชนมากขึ้นแล้วก็มันเป็นแฟรนไชส์ซึ่งเราไม่คิดว่าเขาจะไปต่อได้ ใช่ไหมครับจำได้ไหมครับเราดูภาค 3เนี่ยเฮ้ยมันน่าจะไปต่อยังไงพอแล้วแบบว่าพอภาค 3ที่โตเกียวดีฟก็ยังโอเคพอภาค 4มันเริ่มไปต่อมันมีความมันเริ่มค้นหาทางตัวเองเจอว่าภาค 4ภาค 5ภาค 6เนี่ยเขาเริ่มจับทางของแฟรนไชส์ได้ถูกว่ามันหมดยุคของหนังที่เป็นเรื่องของการแข่งรถไปละมันเริ่มเอาเรื่องของครอบครัวความผูกพันเรื่องของการไล่ล่าเรื่องของหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันก็ไปต่อมาเรื่อยๆสเกลของหนังมันเริ่มจากเป็นหนังแข่งรถเล็กๆในLAมันกลายเป็นหนังระดับผมเรียกว่ามีเรื่องของ global issue เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาได้ไกลขนาดนี้ไม่มีใครคิดจริงๆแล้วก็ในความหลุดโลกของมันเนี่ยมันเป็นหนังไม่กี่เรื่องนะซึ่งคนปล่อยยอมให้มันไปของมันได้ใช่ไหมอย่างภาคที่แล้วเนี่ยถึงขนาดวินดีเซลบินไปรับได้เนี่ยผมว่ามันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ใช่คือมันแปลกนะคนก็เอ้ยไม่ได้ไปแค่หาเหตุผลกับมันแล้วก็สนุกกับมันได้เพราะดูเหมือนแบบเฮ้ยเอามันเอาสนุกแล้วแบบเครื่องบินอ่ะบินรันเวย์ไกลขนาดไหนสู้กันไม่ขึ้นบินสักทีคือระเบิดจนแบบว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาระเบิดใช่ครับใช่ก็ภาคนี้เนี่ยเท่าเห็นจากเทรลเลอร์ตัวล่าสุดเขาก็ไปต่อเขาอีกนะใช่แบบว่ามันก็โอ้โหแล้วภาคนี้ก็มีคุณจาพนมด้วยนะนะครับผมเชื่อว่าภาคที่จะเป็นภาคซึ่งผมคิดว่ามันจะมีระดับของความดึงดูดถึงระดับเรียกว่าแบบแมสจริงๆเท่าที่หนังเรื่องหนังเท่านี้หนังฝรั่งนึงจะมีได้เลยอ่ะน่าจะเป็นไฮไลท์ที่ทุกคนที่ออฟฟิศก็ตื่นเต้นกันมากแล้วก็ไม่เป็นหนังเปิดซัมเมอร์ด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าสังเกตอเมริกาเนี่ยหนังที่มันเปิดซัมเมอร์เขาจะขยับขึ้นมาเร็วขึ้นอ่ะไม่ให้ไปแจมกันในช่วงซัมเมอร์ก็เลยมาเปิดประมาณวันที่1เมษายนนะครับซึ่งก็เป็นแล้วก็เป็นหนังเปิดซัมเมอร์ของปีนี้จริงๆแล้วก็เป็นหนังซึ่งทุกคนรอคอยแล้วก็ UAP ก็จะเตรียมรับซับเลยใช่ไหมคงเป็นในภาพรวมมากกว่าเพราะว่าเราก็อยากให้โรงหนังเขาได้ตรงนี้ด้วยเพราะว่าแฮปปี้ก็ต้องแฮปปี้ใช่ใช่ใช่นะครับก็ได้แฮปปี้กันทั้งหมดแหละผมคิดว่านะครับแล้วก็พอพูดถึง Fast Furious 7เนี่ยมันก็เป็นไฮไลท์ของเราละแต่เรื่องนึงที่เราตื่นเต้นมากๆคือ Jurassic World We have learned more in the past decade from genetics than a century of digging up bones. A whole new frontier has opened up.
We have our first genetically modified hybrid. You just went and made a new dinosaur? Probably not a good idea. Almost 40 feet high. Really think she climbed out? Depends. On what? What kind of dinosaur they cooked up in that lab? ผมคิดว่ามันเป็นหนังแฟรนไชส์มหาชนนะแล้วคนดูหนังค่อนประเทศโตมากับมันใช่ทุกคนต้องรู้จักใช่ใช่แล้วก็สิ่งที่มันจะเป็นอะไรที่เราหวังมากๆคือมันเป็นเหมือนกับว่าให้ครอบครัวได้มาดูหนังร่วมกันสักครั้งหนึ่งเช่นเราอาจจะตอนอายุ10ขวบเราอาจจะดูกับคุณพ่อคุณแม่จูเลียสปาร์คภาค1ภาค2ภาค3เพราะว่าไม่อยากให้เป็นโอกาสที่ดีที่แบบว่าครอบครัวสมมุติเราโตแล้ว25 30แล้วทำงานแล้วแต่ว่าอยากให้เป็นโอกาสที่แบบเป็น family activity อ่ะที่แบบคุณพ่อคุณแม่ซึ่งไม่เคยเข้าโรงหนังมานานใช่มั้ยต้องจูงกันมาคุณลูกซึ่งโตแล้วทำงานแล้วอาจจะมีครอบครัวไปแล้วนี่ก็เข้ามาเพื่อเหมือนกับว่ารื้อฟื้นความหลังด้วยกันเพราะนี้เนี่ยผมพูดในแง่ที่ว่าความใหม่ของความเป็น Jurassic World เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดยากเพราะว่าสมัยก่อนถ้าเราจำได้เนี่ยย้อนกลับไปสมัยเราเด็กๆที่เราเจอ Jurassic Park ภาคแรกเนี่ยมันคือความมหัศจรรย์ของ CGI ใช่มันไดโนเสาร์ทำได้ยังไงแบบสมจริงขนาดนี้ใช่ใช่ใช่และขนาดนี้ไม่เป็นไรที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นครับกันอีกต่อไปเพียงว่าสิ่งที่มันจะใส่ลงไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องของตัวเนื้อเรื่องของมันเนื้อหาจริงๆเรื่องของเนื้อเรื่องของมันเรื่องของเรื่องราวซึ่งมันจะมีความสนุกสนานแบบบันเทิงมากขึ้นแล้วผมถ้าผมมองคือ Jurassic World ภาคนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแคสได้ดีเพราะว่าการที่ได้คริสแพทมาเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นการตัวชูรสของหนังเลยนะเพราะว่าเขามีความเขาเป็นตัวที่สามารถทำให้เป็นแมรี่แมนด้วยเขาสามารถทำให้หนังมันมีอารมณ์ขันได้ในซีดูเอชั่นซึ่งมันซีเรียสใช่ครับแล้วก็จริงๆในตัว Jurassic World เนี่ยถ้าดูจากเทรลเลอร์ที่ผมอ่านดูคร่าวๆเนี่ยจริงๆมันจะเป็นเรื่องกึ่งๆโรแมนซ์คอมเมดี้นะคือพระเอกนางเอกก็จะมีปมอะไรกันอยู่ในเรื่องราวซึ่งมันจะมีความบันเทิงอยู่ไม่น้อยเลยแล้วก็ถ้าดูจากวิชวลต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่จะเป็นเซอร์ไพรส์เนี่ยนอกจากปวาดไดโนเสาร์ได้แล้วนะไม่รู้เรื่องอะไรดีมันน่าจะเป็นตัวนิวบรีดของไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นต้นเหตุของเหตุต่างๆในเรื่องนี้ใช่ใช่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆตรงเรื่องของเรื่องราวนี้เนี่ยมากกว่าเชื่อว่าจะเป็นตัวที่ดึงดูดให้หนังมันบันเทิงได้นะครับแล้วก็ยังไม่หมดสองเรื่องอะไรเนี่ยมีแค่สองเรื่องแล้วก็หนังใหญ่อีกสองเรื่องของเราก็คือ Terminator โอ้โห Genesis Time you're going back to should be scared and weak. Take care of her for me, Kyle. Come with me if you want to live. ซึ่งถ้าดูจากเทรลเลอร์เนี่ยภาคนี้เนี่ยมันอยากจะให้ถือว่าเป็นการรีบูทไม่ใช่รีบูทนะเป็นการจะถามว่าผมไม่อยากเป็นการเริ่มต้นของไตรภาคใหม่ดีกว่าถ้าสังเกตดีเราจะเห็นอาร์โนทั้งในลุคของจากภาคหนึ่งภาคสองมาอยู่ในภาคนี้ มันจะเป็นการรีเซ็ตบางอย่างใหม่เหมือนกับเซตจูเนียร์เวิร์สใหม่ของมันเพื่อให้มันเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างน้อย2ภาคแล้วก็เราได้เอมิลี่คลาร์กจากเกมออฟโธรนส์มาซึ่งเธอรอดูนี่ใช่ไหมครับซึ่งโอเคมากๆเลยในการที่จะเล่นเป็นซาร่าคอนเนอร์ซึ่งเป็นบทซึ่งคนทั่วโลกรู้จักนะใช่ครับใช่ไหมคือถ้ามันดิสเวิร์ดในแง่ของคาแรคเตอร์ที่นักดูหนังทั่วโลกจะรู้จักเนี่ยผมว่าซาร่าคอนเนอร์จะเป็นคนหนึ่งซึ่งคนทุกคนจะต้องจำได้ใช่จะต้องค่อนข้างจำได้แล้วก็มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะในซีรีส์ก็เป็นคนหนึ่งอะไรต่างๆแต่ว่าผมเชื่อว่าอันนี้เนี่ยเอมิลี่คลาร์กน่าจะทำให้หนังนี้มันมีสีสันได้ส่วนลุงอาร์โน่ก็คนคิดถึงนะก็คงจะได้เจอกันลุงก็ยังใช้ประโยคเด็ดอยู่เหมือนเดิมแล้วถ้าใครจำรีบุงฮุนยีบยุงบุญจากเจโจได้ภาคนี้ก็มาเล่นเป็นคุณตัวเหล็กล้อมใช่ซึ่งเราเคยคุ้นเคยจากภาค2มาแต่ผมว่ามันน่าจะมีอะไรแปลกใหม่ในการที่ทำให้แฟนชายนี่เดินต่อข้างหน้าได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเป็นหนังใหญ่คืออย่าง Mission Impossible ภาค5อ๋อครับผมว่าในบ้านเราก็เป็นหนังมหาชนนะทุกคนก็ต้องโตมากับเรื่องนี้แล้วคุณทอมครูซกับที่เลยพี่หอกก็ต้องกลับมาเล่นมิชชั่นพยายามไม่ต้องมีฉากเสี่ยงตายอะไรมากขึ้นให้เราได้ดูมากขึ้นตอนนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรมากมายแต่ว่าข่าวดีนะข่าวดีไม่ทราบหรือยังว่าเขาจะเลื่อนมาในช่วงซัมเมอร์แล้วคือแต่เดิมเนี่ยหนังวางไว้คริสต์มาสนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางมาร์เวลตัดสินใจที่จะเลื่อน
หนังเรื่องนี้เข้ามาช่วงปิดประมาณซัมเมอร์ประมาณกรกฎาคมแต่เราจะเข้าเมืองไทยประมาณวันที่6สิงหาเลยประมาณไปวิ่งวันแม่นะครับเร็วมากก็เป็นทามมิ่งที่ Mission Impossible ไม่เคยเข้าช่วงนี้เลยก็จะเป็นทามมิ่งที่ดีเป็นทามมิ่งของหนังใหญ่ด้วยธรรมดาไม่ค่อยมาสู้ช่วงซัมเมอร์ใช่ๆแต่คราวนี้จะมาลงสังเวียนแล้ว แล้วก็มีเรื่อง Monster Park จาก Paramount ซึ่งเห็นหนังแล้วล่ะเห็นหนังคร่าวๆแล้วก็คิดว่าน่าเป็นหนังที่สร้างความบันเทิงให้กับคนดูคนไทยได้อย่างดีเพราะว่ามันจะมีความเป็นตลกแล้วก็มีเรื่องของรถที่มันแปลงเป็นตัวประหลาดไปสิงในรถแล้วมันก็จะมีความสนุกสนานแบบกึ่งๆวัยรุ่นกึ่งๆเด็กครอบครัวมาพอสมควรเลยแต่นี้เราเลื่อนไปเข้าคริสต์มาสแทนสลับกับมิชชั่นสลับกันอันนี้คือหนังใหญ่ๆที่ผมพูดไปแล้วนะครับแล้วก็แอนิเมชันก็คงไม่พ้นมินเนี่ยนส์นะเพราะมินเนี่ยนส์เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่คนไทยเนี่ยถ้าลิสต์มาแล้วเนี่ยนะผมว่ามันน่าจะเป็นตัวคาแรคเตอร์แอนิเมชันระดับท็อปท็อปซูซี่กับเอลซ่าเลยนะใช่ไหมครับถ้าลิสต์มาผมว่าก็น่าจะเป็นเจ้ามินเนี่ยนส์กับเอลซ่าเลยที่แบบเรียกว่าสูสีกันเลยตอนภาค2รายได้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าอยู่ในโรงนานมากที่เมืองไทยนี้แล้วเพิ่งมาอยู่ภาค2เป็นปรากฏการณ์ที่เราทำได้ดีที่สุดในโลกนะผมหมายความว่าตอนภาคแรกเราได้ประมาณ13ล้านบาทเองนะแต่ว่าภาค2เนี่ย74ล้านบาทคือถ้าโตคือโต6เท่าซึ่งไม่มีประเทศไหน ไม่มีทำได้ไม่มีทำได้เราจะทำภาคแรกน้อยเกินไปก็ได้ไม่ว่ากัน ใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายมันไปต่อได้ขนาดนี้เนี่ยแล้วเราไม่คาดไม่ถึงไงผมคิดว่าสิ่งที่มินเนี่ยนสิ่งที่เดฟเทอร์รี่ภาค2ทำได้ดีก็คือว่าเขาสามารถเอา global strategy เนี่ยใช้ได้กับทุกประเทศอ่ะถ้าสังเกตไอ้ตัวที่มันเจาะทะลุทะลวงไปถึงกลุ่มผู้เป้าหมายได้คือไอ้เกมมินเนี่ยนลัชเล่นกันแบบระเบิดระเบ้อใช่ไหมฮะยังอยู่ในท็อปในแอปนี้ใช่ใช่แล้วเพลงด้วยเพลงแฮปปี้อะไรพวกนี้ซึ่งมันช่วยให้ภาพหนังมันมีความใช่สดใสน่ารักเข้าถึงได้ทุกกลุ่มแล้วก็ผมเชื่อว่ามันก็เป็นทิศทางที่เราจะทำต่อกับภาคนี้ด้วยนะครับแอนิเมชันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องSpongeBob ซึ่งถึงเป็นภาค2ภาคแรกไม่ได้เข้าโรงบ้านเราSpongeBob นะฮะไอตัวฟองน้ำนะฮะซึ่งก็เป็นความท้าทายนะเพราะว่าประเทศอื่นเขาอาจรู้จักตัวคาแรคเตอร์นี้ดีแต่บ้านเราก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เพราะเราฉายแค่เคเบิลเท่านั้นเองแต่ว่าก็เป็นความน่าสนใจแล้วเข้าช่วงสงกรานต์ก็เป็นทามมิ่งที่ดีนะครับจะได้จูงลูกจูงหลานมาดูเรื่องนี้กันนี่เหนื่อยแล้วนะเนี่ยต่อไปนะโอเคหนังที่รู้สึกเวลาทีมเรารู้สึกสนุกในการทำงานเนี่ยมันจะเป็นหนังซึ่งผมเรียกว่ามันมีกิมมิคแรงๆนะฮะซึ่งปีนี้ผมให้3เรื่องเลยนะที่มีกิมมิคแรงๆก็คือเท็ดภาค2โอ้โหนะฮะซึ่งผมคิดว่าในแง่ของภาคแรกเนี่ยเราทำอะไรกับหนังเรื่องนี้ได้เยอะมากโดยที่เราคาดไม่ถึงว่าคนจะชอบเยอะแล้วเราก็ทำรายได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับการเป็นหนังที่ไม่มีภาคไทยนะฮะแล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้เงินกับแคมเปญของภาคที่แล้วเยอะมากแต่กระแสในความน่ารักในความเพี้ยนเนี่ยมันทำให้หนังค่อนข้างสักเซสมากๆในบ้านเราภาคนี้เนี่ยเราคงจะมีภาคไทยด้วยเพื่อเนื่องจากเอาไปแต่ของตัวเท็จมันเริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วล่ะก็เลยจะทำภาคไทยเพื่อให้มันมีฐานตลาดที่กว้างขึ้นนะฮะอันนี้คือผมคิดว่าเราน่าจะมีกิมมิกเล่นฮาๆอะไรกับหนังนี้ได้เยอะนะฮะอย่างภาคที่แล้วก็มีการเอาเท็จมาถือป้ายกลัวๆในห้องน้ำแล้วก็ทำทัสซันดี้เป็นโถผู้ฉี่ผู้ชายแล้วก็โพสท่ากันมันก็ไปต่อมันได้ดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่อง Pitch Perfect ซึ่งภาคที่แล้วเรายังไม่ได้เอามาแบบเข้าแบบวงกว้างนักแต่มันมีกิมมิกเยอะมากแล้วในช่วงปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมียอดดาวน์โหลดที่ก็สิทธิ์ถูกต้องมากฟังเพลงใน YouTube แล้วเพลงครับซองเนี่ย มีคนโหลดบิ๊กปีมีคนรู้จักเพลงนี้เยอะมากๆเลยใช่ครับที่อนาคริกร้องอ่ะนะฮะเพราะมากแล้วก็เป็นหนังซึ่งมันมีเสน่ห์บางอย่างเราเชื่อว่าตลาดบ้านเรากับหนังแนวนี้มันไปด้วยกันได้เพียงแต่ว่าปีก่อนนู้นเราเข้ามาเราก็ยังไม่มั่นใจแล้วก็เข้าแค่ไม่กี่โรงแค่ไม่กี่โรงนิดหน่อยใช่นิดหน่อยนะครับก็เป็นหนังที่มีกิมมิกที่เราน่าจะเล่นอะไรกับหนังนี้ได้เยอะเพราะเห็นว่าตัวละครก็ไปไกลด้วยอีกเรื่องนึงที่ก็นี่ที่พูดไปแล้วเมื่อกี้แหละพิบเฉยรอบเกรย์ก็เดี๋ยววาเลนไทน์ปีนี้คงร้อนแรงกันแบบว่าฮอตกันสุดๆไปเลยใช่ใช่ใช่ก็กระแสตรงนี้ดีมากนะก็เป็นเรื่องซึ่งเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นหนังวาเลนไทน์ซึ่งค่อนข้างถือว่าจะมีคนพูดถึงในรอบหลายๆปีเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับคนอ่านหนังสือก็รอดูคนที่คอหนังก็แบบรอว่าเรื่องราวข้างในจะเป็นยังไงทีนี้อยากถามถึงหนังที่แบบเฮ้ยเสริมกำลังใจครับหลายๆเรื่องเลยสำหรับในค่ายนี้เราก็แบบเห็นก็ยัง
ยังออกมาฉายธรรมดาก็จะไปอาจจะออกเป็น DVD เลยใช่ครับครั้งนี้แบบว่าพี่เก๋เลือกที่จะเข้าโรงใหญ่ด้วยจริงๆแล้วเอาพูดตรงๆนับถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วคือเรื่องบอยฮูดเลยคือเรื่องบอยฮูดเนี่ยเป็นอะไรซึ่งแบบได้ดูใช่ไหมครับได้ดูคือ เราคิดว่ามันไม่ใช่เป็นหนังอ่ะมันเป็นปรากฏการณ์มันใช้คำว่าหนังไปอธิบายเรื่องนี้มันไม่ได้ มันคือชีวิต มันคือชีวิตของคนกลุ่มนึงอ่ะ แล้วมันทำได้ไง ใช่ไหมสองปีแล้วก็เชื่อไหมตอนแรกที่เราดูกันทีมอ่ะผมก็ไม่บอกว่ามันคือการถ่ายทำหนัง12ปีนะครับน้องๆในทีมก็พูดว่าโหทำไมเขาแคสมาหน้าเหมือนกันตลอดทุกรุ่นเลยใช่ไหมทั้งพ่อแม่อะไรทั้งเด็กเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็เฉลยตอนหลังว่าคือ12ปีในงานถ่ายทำเลยใช่แล้วเราก็เอาเข้าเลยนะคือเราคิดว่าหนังมันมีศักยภาพที่จะให้คนพูดถึงได้แล้วลึกๆเองเราก็มองว่ามันมีโอกาสจะได้รางวัลเยอะมากเพราะตอนนั้น Rotten Tomatoes ก็คือแบบอันดับ1เลยในแง่ของสกอร์ที่เขาให้กันนะฮะก็เราก็ดีใจที่ได้ลุ้นรางวัลทองคำไปซึ่งเราก็ลุ้นอยู่แล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาให้ดูนะใครที่พลาดดูโรงไปแล้วเนี่ยเรามีแผนแล้วล่ะแผนออกแล้วล่ะแต่ว่าการดูในโรงก็เป็นอีกอารมณ์นึงโฟกัสต่างๆได้ก็เอากลับมาประมาณช่วง12คือสัปดาห์หน้านะครับก็ได้ดูกันอีกรอบนึงแต่ว่าสำหรับซีรีส์ Everything เนี่ยก็ดีใจที่เราเข้ามานะแล้วก็ผมนี่ดีใจมากที่ได้ดูเรื่องนี้ใช่คุณเอ็ดดี้เรดแมนกับเราก็รู้สึกว่าจะเป็นดาราในสังกัดเรามาตลอดเลยมิสราฟเนอะใช่ไหมฮะอึ้งการแสดงคือแบบต้องให้เขาจริงๆใช่ก็แต่เรื่องนี้มันจริงๆเรื่องนี้ผมว่ามันมีเสน่ห์ตรงเคมิสตี้ของน้องเจนเฟรซิสตี้โจนด้วยซึ่งเข้ากันแบบคือถ้าคุณมาเข้าใจใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าถ้าเอ็ดดี้เรดแมนเล่นดีคนเดียวอ่ะก็ในขณะที่ถ้าน้องเขาแบบนึกออกไหมขึ้นมาไม่ถึงอ่ะหนังมันก็จะไม่มีเฟเวอร์ที่มันดีขนาดนี้แต่ว่าน้องเขาเอาถึงเอาอยู่ขึ้นมาได้และเก่งมากแล้วเขาฉากต่อฉากเขาเรียกว่ามึงด้วยแค่ประโยคเดียวโอ้โหน้ำตาไหลกันใช่แล้วคุณเอ็ดดี้เรดแมนผมคิดว่าเขาจะมาได้ไกลขนาดนี้นะใช่โอ้โหผมเห็นเขาแต่งตั้งแต่เล่นบทเล็กๆในอลิซาเบธอะไรเนี้ยแล้วก็โตๆมาเรื่อยๆเล่นมาวิกมาเรลีเลยพวกนี้นะเขาได้บทที่ดีตลอดเลยแล้วก็เขามาได้ไกลมากๆเลยคิดว่าเป็นคือคนที่เล่นได้ขนาดนี้มันคือต้องทุ่มเททั้งชีวิตอ่ะใช่ไหมฮะฝึกฝนต้องใช่แล้วก็การเล่นเป็นคนที่มีชีวิตอยู่หรือเป็นคนในประวัติเป็นคนที่เขารู้จักเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเพราะมันจะมีภาพของตัวจริงติดอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายลืมหมดเลยแล้วก็ไปคอนเซนเทรตกับเขาโอ้โหใช่ก็ได้ลุ้นผมว่าเอ็ดดี้เรดแมนมีบทมีโอกาสมากๆในออสการ์แต่ก็ต้องดูไมเคิลคีตันเขาอีกทีหนึ่งว่าเขาจะขนาดไหนเพราะว่าออสการ์จะมีธรรมเนียมในการเรคคอร์ไนท์ใช่ไหมฮะคนที่เหมือนกับเป็นโอกาสที่เขาเหลือน้อยลงในการที่จะได้ออสการ์ก็จะไปตรงนั้นไปแล้วก็เอ็ดดี้เขาเป็นคนอังกฤษด้วยมั้งใช่ไหมจะมีนิดนึงนะฮะแต่ว่ารางวัลนั้นการแสดงเขาก็เหมาหมดนะใช่ไหมครับเอ็ดดี้เรดแมนก็น่าจะเป็นหนังที่ดีมาจากทุกที่อยู่แล้วใช่ครับ Blood OceanA lot of ocean. Inbound 3 o'clock. Damn it! My brother used to think that I could do anything. Yet I was better than I am. You keep going the way you're going, you'll end up on the street. You train. You fight harder than those other guys.And you win. This might be the fastest final lap in Olympic history. Yeah! If you can take it, you can make it. Everybody break. ครับมาถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ Unbroken เป็นยังไงบ้างจริงๆน่าดูมากเรื่องนี้เอาเป็นว่าผมคิดว่ามันเป็นการพิสูจน์ฝีมือของคุณแม่เจนน่าเจอรี่ของเราว่าการทำหนังเรื่องที่2เธอใช่มั้ยรู้สึกเรื่องที่2ใช่มั้ยจะทำได้ขนาดไหนเพียงแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นหนังใช่ความว่าเป็นหนังส่วนตัวคงไม่ใช่แต่ว่าหมายความว่าเหมือนกับทางโจลี่เขามีความนับถือลุยซาโบรินี่มาตลอดชีวิตของเขาอ่ะใช่ไหมครับดังนั้นนี่เขาเพิ่งมีโอกาสและเขาก็มีพลังมากพอในการต่อรองกับซีโอเนี่ย ก็สามารถทำหนังเรื่องนี้ได้คือแม็กซ์ทราบว่าหนังนี้มันเป็นโปรเจกต์มาตั้งนานแล้วลุยซาโบรินี่เนี่ยตั้งแต่ยุค50 60นะมีความคิดที่จะเอาเรื่องราวของเขามาทำเป็นหนัง
นะฮะตั้งแต่ยุคผมคิดว่ามันอาจจะมีความไม่พร้อมในหลายอย่างเหมือนกันนะแต่ว่าเชื่อไหมว่าเขารอเดือนข้างหน้าเขาอายุ97ถึงจะได้มีหนังเกี่ยวกับชีวิตเข้ามาแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่มันยิ่งกว่าดราม่านะเชื่อจริงยิ่งกว่าดราม่าในหนังคือเขาเสียชีวิตหรือซามูเอลนี่เขาเสียชีวิตเพิ่งเสียก่อนที่จะได้ดูหนังที่เขาเล่นเขาอยากดูมาตลอดดราม่ามากเลยแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นความเหลือเชื่อนะเป็นความเหลือเชื่อของคนสักคนหนึ่งที่จะสามารถอยู่ในภาวะซึ่งอดทนใช่อันโรเคนเนี่ยผมแปลไทยแบบวัยรุ่นคือเอาไม่ลงอ่ะได้ไหมเอาเขาไม่ลงอ่ะไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ใดๆก็ตามนะฮะเขาเอาเขาไม่ลงจริงๆอ่ะนะฮะไม่ว่าจะกดดันอะไรต่างๆตรงนี้ไปแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นบทเรียนให้กับคนดูหนังด้วยว่าจริงๆเนี่ยในการใช้ชีวิตอ่ะบางทีเราเลือกไม่ได้แต่เราต้องบีอินดังอันโบรกเกนกับทุกๆสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอ่ะเราคงไม่ได้เจออะไรที่แบบรุนแรงหรือเชื่ออย่างต้องไปแบบทลอยทะเลอยู่47วันน่ะนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่มันเกินที่กับคนทั่วไปจะสามารถเอาตรงนั้นอยู่ได้หรือไปถูกเพรสเชอร์อยู่ในค่ายเฉลยศึกขนาดนั้นเนี่ยเราคงไม่ต้องขนาดนั้นหมายว่าเรื่องสอบเรื่องเรียนเรื่องการทำงานเนี่ยดูหนังเรื่องนี้ไปแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเขายังผ่านมาไปได้นะฮะแล้วคำพูดนึงผมชอบมากจากหนังเรื่องนี้คือว่าหรือซามูเอลเขาบอกว่าในชีวิตเขาอะไม่เคยมีครั้งไหนที่เขาวิ่งไม่ถึงเส้นชัยคำพูดนี้ให้ไปดูในหนังตอนฉากจบคือฉากจบจะเป็นฉากสุดทั้งหมดเลยว่าคำพูดที่ว่าชีวิตเขาเนี่ยไม่เคยไม่ถึงเส้นชัยทุกๆเรื่องเนี่ยมันคืออะไรนะฮะเป็นหนังที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูได้ไม่น้อยเลยแต่ว่าถ้าคนที่จะดูเอาเป็นความบันเทิงเนี่ยมันก็ได้นะเพราะว่าเป็นหนังที่สเกลใหญ่เป็นหนังที่ลงทุนในมาตรฐานดับซีโออย่างยูนิเวอร์แซลเนี่ยดังนั้นในแง่ของฉากสงครามฉากในค่ายต่างๆเนี่ยมันก็คือมาตรฐานระดับสมจริงมากใช่มาตรฐานระดับเมเจอร์สตูดิโอเหมือนกันดังนั้นก็จะได้ตรงนี้ไปด้วยเหมือนกันแต่แม้เสร็จที่หนังส่งให้เนี่ยผมว่ามันใช้ได้กับทุกคนนะในการสู้ชีวิตนะครับโอ้โหวันนี้แบบเยอะแยะมากมายเหนื่อยไหมฮะเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะครับตั้งแต่หนังแอคชั่นอนิเมชั่นแล้วมาตบท้ายหนังเสริมกำลังใจให้กับผู้ชมขณะนี้ยังไงปีนี้ก็ขอให้แต่ละเรื่องโกยกันแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยแล้วเดี๋ยวเผื่อช่วงปลายปีเราอาจจะได้มาเจอพี่เก๋ใหม่นะครับเผื่อว่าจะมีหนังเด็ดๆอะไรมาแนะนำให้เราได้ทราบกันอีกวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เก๋สวัสดีครับLotta Ocean. Lotta Ocean. Inbound, 3 o'clock. Damn it! My brother used to think that I could do anything. Yet I was better than I am. You keep going the way you're going, you'll end up on the street. You train.You fight harder than those other guys, and you win. This might be the fastest final lap in Olympic history. Yeah! If you can take it, you can make it. Everybody brace. Hello! We're gonna die out here. We're not dying!So you think there's some kind of grand plan? Why do we live when the others didn't? I got good news and bad news. You are enemies of Japan. You will be treated accordingly. Welcome, sort of. We have an Olympic athlete in our camp. Look at me. You're nothing.This man must be taught respect. Each prisoner will teach him this lesson. Making it through the war until the end. That's our revenge. If I can take it, I can make it. Come on. Harder! Oh, come on. Harder! Come on! Hello, mother and father. This is your loving son, Louis.This will be the first time in 2 years that you'll have heard from me. I am uninjured and in good health. If he drops it, shoot it. I only
wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. ครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับอีกหนึ่งหนุ่มนะครับที่โอ้ยตอนประกวดรายการ The Voice นี่โอ้ยสะท้านวงการไปเลยนะครับแล้วก็ชีวิตของเขาเนี่ยสู้ชีวิตมาเหมือนกันนะครับสวัสดีครับหนุ่มสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ได้มายืนอยู่จุดตรงนี้แล้วครับจากปีที่แล้วที่ผ่านมาจนมาถึงตรงนี้ชีวิตเรามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างก็มีงานมากขึ้นครับแล้วก็ต้องปรับตัวอะไรหลายอย่างให้อยู่ในสังคมตอนนี้ที่เป็นอยู่เราได้กระโดดขึ้นมาเป็นศิลปินแล้วครับจะปีที่แล้วล่ะถ้าไม่ได้มาประกวดร้องเพลงเราทำอะไรอยู่ตอนนั้นก็คงจะทำงานพาร์ทไทม์อยู่ครับสักที่นึงทอดกุ้งทอดไก่เหมือนเดิมครับแล้วเราเฮ้ยตอนนั้นเราแบบไงทอดไก่ไปร้องเพลงไปฝึกฝนตัวเองไปยังไงอยากเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยไม่เชิงว่าฝึกฝนครับร้องเล่นๆเฉยๆครับร้องแบบเปิดเพลงมาเราร้องตามได้ก็ร้องร้องตามไม่ได้ก็หืมฮาเมาเงี้ยก็มีเพลงใหม่ๆสนุกๆแล้วก็ร้องแล้วก็ร้องเหมือนว่าแบบว่าสร้างสีสันให้กับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วอะไรที่ตัดสินใจไปสมัคร The Voice ตอนนั้นเพื่อนชวนครับแต่จริงเราตัวเราก็อยากไปแล้วเราก็อยากไปแบบแต่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสไปหรือเปล่าเพราะว่าด้วยเวลาด้วยอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเราจะว่างไหมตอนนั้นหรือเราจะต้องทำอะไรเลยหรือเปล่าเงี้ยจะได้มาไหมก็พอถึงเวลาจริงแล้วเราได้มาแล้วก็ถือโอกาสตรงนั้นก็ทำให้เต็มที่ฮะก็เลยมากับเพื่อนเลยครับเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้ผ่านมาหรือเปล่าไต่มาได้ไกลขนาดนี้ครับตอนประกาศผลล่ะที่แบบยืนกัน4คนแล้วแบบเฮ้ยเป็นเราสองคนสุดท้ายฮะใช่ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างมึนไปเลยไหมตอนนั้นมึนครับตอนนั้นมึนๆงงๆครับตอนที่เขาประกาศว่า2คนสุดท้ายคือใครเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นตัวเองด้วยฮะเพราะว่าคือเราคิดว่าน่าจะเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เราเนื้อแอบเชียร์ใครลึกๆไหมที่แบบยืนด้วยกันยืนด้วยกันนะฮะถ้าตอน4คนเนี้ยเราคิดว่าแบบพี่ใครที่แบบน่าจะได้แชมป์แน่นอนที่ผมคิดว่า2คนสุดท้ายคงจะเป็นอิมเมจกับบิลครับแล้วผลออกมาดันเป็นผมกับอิมเมจและผมก็คิดแล้วอิ่มแน่นอนครับผมคิดแล้วแล้วสุดท้ายสุดท้ายดันเป็นเรางงต่อเลยครับเดินมึนเลยตอนนี้มึนเลยครับมึนเลยฮะหน้ามึนเห็นได้ชัดเลยครับสิ่งที่เราก้าวมาไกลขนาดนี้แบบถ้าให้ขอบคุณอยากขอบคุณใครก็คงขอบคุณพ่อแม่ครับที่ให้โอกาสเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำแต่ถึงแม้บางสิ่งบางอย่างที่เราอยากทำท่านอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยอะไรนะแต่แกก็โอเคถ้าทำแล้วมีความสุขทำแล้วเราแฮปปี้ก็ทำไปเถอะอย่างเงี้ยฮะก็ขอให้ทำให้เต็มที่ไม่ว่าจะสบผลสำเร็จหรือเปล่าก็อันนั้นก็อยู่ที่ตัวเราแล้วก็อยู่ที่โชคชะตาพาไปครับเหมือนกับพอเขาเปิดโอกาสปุ๊บเราได้ทำตรงนี้ได้สารฝันตัวเองจนสุดท้ายก็แบบเฮ้ยประสบความสำเร็จเลยวันนี้มางานเปิดตัวหนัง UAP เป็นไงเราชอบชมภาพยนตร์แบบเฮ้ยแนวไหนบ้างหรือว่าเรื่องอะไรส่วนตัวเราชอบแนวแบบสนุกสนานครับหนังเราก็ดูสนุกสนานเฮฮาเหมือนเข้ากับคาแรคเตอร์ป่ะเราก็แบบเฮ้ยเป็นคนเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยก็มีเฮฮาแล้วก็อีกอย่างนึงสำหรับหนังเรื่องนี้คือจะเกี่ยวกับอันบอกเกนเกี่ยวกับการสู้ชีวิตมากทีนี้อย่างหนุ่มอยากให้กำลังใจ บางคนแบบเฮ้ยแค่อยากจะไปประกวด The Voice บางคนก็แบบไม่อยากไปแล้วเริ่มท้อแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วมีอะไรที่เราอยากจะฝากเป็นความหวังให้กับเขาบ้างก็สำหรับทุกคนนะครับที่มีความฝันไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือว่าความฝันอื่นๆมีนักแสดงนักแสดงนักแสดงนักร้องกีฬาอะไรต่างๆก็ขอให้ทำเต็มที่ดีกว่าครับถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้เราอย่าคิดว่าถ้าเราทำไม่ได้ครับถ้าเราไม่ได้ลองเราต้องลองทำดูครับแล้วก็ส่วนจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าตอนนั้นเราอย่าไปคิดครับเราทำตรงนั้นเต็มที่ดีกว่าครับมีอะไรก็ต้องอดทนไว้ก่อนครับอดทนไว้ก่อนแล้วก็ผลสำเร็จนี่แบบจะหอมหวานมาใช่ครับถึงเราจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ภูมิใจที่ได้ทำไม่ใช่อยู่ดีก็ท้อไปแล้วแล้วก็จบไปครับ
งั้นจะได้ประสบความสำเร็จแบบหนุ่มเดอะวอยนี่นะครับครับตอนนี้บรรยากาศในงานแถลงข่าวก็ได้จบลงไปแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามภาพยนตร์เรื่อง Unbroken กันในโรงภาพยนตร์ช่วงหน้าเรามี3ผู้กำกับไฟแรงนะครับรออยู่ที่สตูไปติดตามกันเลยครับดูที่อนุสาวรีย์ดูที่สยามดูที่เสาชิงช้าดูที่จตุจักรเยาวราชข้าวสารเขาใหญ่เกาะช้างดอยสุเทพจะที่ไหนในเมืองไทย True Vision Anywhere ก็ดูได้พร้อมฟังก์ชันสะดวกดูย้อนภาพกลับขณะดูสดได้ทันทีดูรายการย้อนหลังได้2วันมีผังรายการให้ดูล่วงหน้า30วันพิเศษสุดสมาชิก True Vision ลงทะเบียนแอป True Vision Anywhere วันนี้ดูหนังออนไลน์ฟรีทุกวันวันละ5เรื่องดูตรงนี้ก็ได้ตามใจ True Vision Anywhere อยากดูที่ไหนอยากดูเมื่อไหร่ดูเลยครับกลับเข้ามาที่สตูของ Skip Today TV นะครับจบจากเรื่องราวของภาพยนตร์ทางฮอลลีวูดไปแล้ววันนี้มีภาพยนตร์ไทยที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับวันนี้แขกรับเชิญทั้ง3ท่านนั่งรออยู่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนเลยครับผมอันนี้ผมชื่อกระตั้วนะครับเป็นผู้กับตอนเดอะทีซิสครับผมเจแปนครับผู้กับตอนตั้งแต่ปอนครับครับครับผู้กับตอนซีซั่น8 9ครับซึ่ง3ตอนนี้จะอยู่ในภาพยนตร์เรื่องเพื่อนขีดเส้นใต้ครับผมเพื่อนขีดเส้นใต้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวจะต้องเกี่ยวกับเพื่อนแน่นอนใช่มั้ยครับทั้ง3ตอนเลยหรือเปล่าใช่ครับทีนี้บางคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่ถ้าจริงๆอ่ะแค่บอกนิดเดียวทุกคนจะต้องเคยดูนะทีนี้อยากให้เล่าเรื่องราวที่มากว่าจะมาเป็นตัวนี้จนออกมาเป็นบริษัทเลยที่เป็นชื่อว่าบุฟเฟ่โปรดักชั่นครับใครจะเป็นภาษาเล่าเนี่ยผมนะโอเคได้ๆๆอ่ะเริ่มแรกครับพี่พอดีพวกเราเนี่ยทำตัวอย่างเราเรียนอย่างที่ทุกคนอาจจะเคยดูกันเช่นเกมมือโฮเช่นดาแรงเช่นตักนี้หวยขั้นเทพอะไรพวกนี้คือเราทำตั้งแต่ตอนตัวนั้นตั้งแต่เกมมือโฮครับเราทำมาจนปัจจุบันเนี่ยเราทำมา13ตัวแล้วครับด้วย13ตัวที่เราทำมาเนี่ยอันดับแรกเลยครับเราทำเพื่อสร้างแบรนด์ของเราแบรนด์ว่าบุฟเฟ่โพซิชั่นเนี่ยเรามีทั้งความกวนทั้งทะลึ่งตึงตังทั้งอะไรพวกนี้ก็จะมีครบหมดแล้วก็ความสนุกเฮฮาแล้วก็อย่างที่2เนี่ยเราทำเพื่อพัฒนาฝีมือด้านโปรดักชั่นของพวกเราเองด้วยด้วยการที่เราทำด้านเนี้ยครับมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถรับงานนอกอื่นๆได้เช่นโฆษณาไวรัล MV หรือแม้กระทั่งหนังสั้นอะไรพวกนี้ครับเราก็รับจ็อบมาเป็นหลายๆจ็อบอยู่พอสมควรตั้งแต่ประมาณปี2เนี่ยครับเราก็เปิดทางส่วนจำกัดมาตั้งแต่ช่วงปี2ด้วยครับผมคือระหว่างที่ทำคลิปน้องเรียนทุกคนก็มีงานถูกต้องครับกันเรื่อยเลยเป็นงานนอกครับที่เรารับกันเองทำกันเองใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนอกจากที่เราต้องแบ่งเวลาเรียนปุ๊บเราก็ต้องมีเวลาทำงานตรงนี้ด้วยเราก็เลยจริงจังเลยดีกว่าก็เลยจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดนะตอนปี2ครับปี2เองครับโอ้โหเริ่มต้นเร็วแล้วพี่มีการแบ่งงานอะไรกันยังไงอ่ะตอนนั้นที่ทำกันก็คือว่าใครถนัดอะไรก็เราก็จับอันนั้นเลยอย่างชอบเขียนบทจำกัดด้วยหรือว่าใครเป็นตากล้องหรือหน้าที่อื่นอย่างเงี้ยก็คืออยู่ความพอใจของแต่ละคนเลยครับเราไม่ได้แบบจำกัดอะไรอย่างงี้ซึ่งกว่าจะมาประสบความสำเร็จนี่คิดว่าตัวโซเชียลมีเดียนี่มีผลขนาดไหนโอ้โหมีว่ามีผลมากเลยมีผลมั้ยฮะมีง่วงหรือเปล่าครับครับของปั๊มที่ทำอะไรบ้างที่แบบช่วยในบริษัทก็คือแล้วแต่ครับเราเป็นไปได้กันเกือบทุกตำแหน่งเนาะใช่แต่สมมติก็คืองานไหนที่เราถนัดด้านไหนเนี่ยเราก็จะไปเป็นอันนั้นครับประมาณนั้นยกตัวอย่างเช่นครับถ้าสมมติเป็นงานเกี่ยวกับเอฟเฟคระเบิดหน่อยเป็นงานที่มี MV เกี่ยวกับทหารครับเขาก็จะถนัดไปทางเอฟเฟคจริงเหรอหรือไม่ก็กลับไปเลยอะไรอย่างนี้นี่สังเกตดีๆนะขาคุณปั๊บนี่ก็ไม่ใช่ยังอยู่ครบไม่ใช่ขาเทียมเหมือนไม่พอเขาสิอะไรอย่างนี้แล้วในความถนัดใช่ครับผมช่วยกันจริงๆแล้วในบริษัทมีคนอีกเยอะไหมโอ้โหนะถ้าจะไม่ไหวคือถ้ารวมจริงๆเป็นร้อยใช่ไหมไม่ถึงจริงๆคือประมาณ20นะฮะก็คือเป็นเหมือนเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เราแบบมาแต่ตอนปี1แล้วเราก็แบบ
ยังอยู่ด้วยกันตลอดทีนี้เห็นไหมว่าใครได้ดูคลิปเนี่ยก็จะตลกจะขำตลอดสิ่งที่ยากที่สุดคืออะไรตอนที่เราจะทำงานชิ้นหนึ่งออกมาการล้อเลียนเขาเนี่ยแหละฮะมันยากที่สุดแล้วใช่การล้อเลียนคือถ้าสมมติอย่างของผู้พี่ๆที่เขาตัดเป็นทริลเลอร์มาแล้วเนี่ยคือเขาจะเอาสิ่งที่เขาถ่ายไปแล้วอ่ะแล้วค่อยเอามาเลือกใหม่ว่าเขาจะเล่าแบบไหนแต่ของเราคือจะต้องเรียนแบบไอ้ที่เขาเลือกมาแล้วอ่ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรียนแบบทางด้านภาพเรียนแบบทางด้านนักแสดงโลเคชั่นอะไรเงี้ยประโยคประโยคอะไรอย่างเงี้ยใช่ประกอบดนตรีทั้งหมดทำใหม่หมดคือสมมติอย่างเรื่องแหล่งเรื่องล่าสุดก็ไอไฟใช่ไหมเราเรียนไอไฟเราก็จะต้องทำสกอร์ใหม่โหใช่ฮะหมดเลยครับเพราะไม่งั้นถ้าสมมติเราไปเอาลายเส้นเขามาปุ๊บอ่ะมันจะมีบางประโยคที่ว่าเป็นประโยคเขาพูดของนักแสดงมันจะหลุดเข้ามาอ๋อจะได้ทำแล้วใช่ฉะนั้นก็ต้องมาเขียนใหม่ A B C D E F G ก็ต้องเขียนใหม่แล้วก็นักแล้วก็เราก็มีแบบพนักงานที่บริษัทเนี้ยก็ร้องอยู่แล้วโอ้โหก็ก๊อปเสียงเลยก็จะมีครบหน่อยฮะคือจริงทูนิดเดียวทุกทีก็แบบว่าเอ้ยทำกันง่ายๆสนุกสนุกแต่จริงๆไม่ได้ง่ายเลยทั้งโลเคชั่นทั้งการจัดไฟการจัดแสงการอัดเสียงการบันทึกเสียงคือมันก็เหมือนการทำหนังทั่วไปเนี่ยฮะการทำหนังสั้นทั่วไปแต่แค่ว่าเราต้องคิดเยอะหน่อยเพราะว่าไหนสมมตินักแสดงพูดมา5ประโยค5คำเป็น5คำเราต้องพูดให้ได้5คำตามเขาเพราะว่าไม่งั้นวินาทีอ่ะมันก็จะไม่ได้ตามเขาเจอดีเลยอย่างนี้ก็คือก็ใน YouTube ก็จะมีคนชอบเอาคลิปอ่ะเอามาเปรียบเทียบกันเขาป่าใช่ใช่คือเป๊ะมันก็จะเป๊ะลงเป๊ะใช่ใช่ใช่อันนี้คือลายเส้นของเราที่เราแบบทำแบบแล้วคนเขาชอบกันอะไรอย่างนี้ครับมันเป็นโจทย์ชิ้นใหญ่นะชิ้นโรงเรียนอันนึงทีนี้เป็นมายังไงจึงกลายมาเป็นหนังใหญ่ฉายตามโรงคือณตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ปี2มันแหละครับแล้วเราก็แบบมีความคิดว่าเฮ้ยอีก2ปีเนี่ยเราจะต้องจบปี4แล้วแล้วก็จะต้องมีทีสิทธิ์จบของเด็กภาพยนตร์ก็คือว่าทําหนังสั้นส่งอาจารย์ฉายในมหาวิทยาลัยแล้วก็ให้เด็กนักเรียนหนังดูแล้วก็อาจารย์ดูก็ตรวจได้คะแนนจบงานอันนั้นคือปกติเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราจะให้จบกันแค่นั้นหรอมันไม่คุ้มมันง่ายไปอย่างงี้หรอมันดูง่ายไปจะให้จบใส่ไลฟ์แบบใส่แผ่น CD แล้วก็ส่งอาจารย์ดูหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยใช่มั้ยฮะหรือว่าบางคนก็แบบแค่อัพลง YouTube แล้วก็จบกันใช่ๆๆแต่นี้เราก็เลยมองว่าเฮ้ยปรึกษากันในกลุ่มก็20คนก็ทำไงดีว่าที่จะให้หนังมันมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยแบบจำกัดความ1ประโยคอ่ะฮะอย่าทำงานส่งอาจารย์เป็นเพียงแค่งานส่งอาจารย์ถ้าสมมติเราไม่ได้คิดว่างานชิ้นนี้แค่ส่งอาจารย์ผ่านๆไปได้คะแนนแล้วก็จบกันมันก็มันสามารถที่จะไปต่อยอดได้อีกไงฮะเราก็เลยแบบอยากที่จะเอาเข้าโรงภาพยนตร์กันไปเจอสังเวียนใหญ่เลยนะโอ้ครับครับสิ่งที่ต้องการมันเป็นความฝันน่ะเหมือนเราไปค่อยไต่สเต็ปขึ้นมาแล้วจะมีการกระโดดก้าวขึ้นมาที่จะสู้ใช่ครับมันเป็นความฝันของจริงๆมันไม่ใช่แค่พวกผมด้วยผมว่ามันทุกคนนะที่เรียนภาพยนตร์กันอะไรอย่างเงี้ยครับคือเด็กๆนี่ไม่ว่าจะเรียนมหาวิทยาลัยไหนก็ตามนะครับแบบเฮ้ยก่อนจบอยากจะมีผลงานสักอันนึงวะจบมาก็ไม่ได้ทำแล้วก็ต้องไปทำงานเข้าอุตสาหกรรมบ้างหรือไปเป็นลูกน้องคนนู้นคนนี้หรือไปทำงานสายอื่นได้ซ้ำบางคนอย่างเงี้ยครับก็เนี่ยครับมันเป็นโอกาสอย่างนึงที่ทำทีสิทธิ์เนี่ยทั้งมันเต็มที่ไปเลยแล้วก็ทั้งมันต่อยอดได้ไกลเท่าที่มันจะไปได้อย่างเงี้ยครับก็เลยมีโปรเจกต์ตัวเนี้ยเพื่อนขีดเส้นใต้ขึ้นมาครับโดยที่เรื่องราวนี่ก็เกี่ยวกับตัวพวกเราเองอะไรเงี้ยก่อนที่เราเคยประสบคือส่วนหนึ่งฮะส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากพวกเรานะฮะอย่างเช่นตอนรักเต็มปอกของผมเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงได้เลยเราเล่าได้ก็คืออย่างเรื่องของผมเนี่ยก็ตอนนั้นได้เหมือนว่ามันอยู่ในช่วงของเดือนแห่งการลดบุหรี่ด้วยแล้วเราก็เลยมองว่าเฮ้ยไอ้ปัญหาเล็กๆตรงเกี่ยวกับบุหรี่เนี่ยมันน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านครอบครัวได้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอามาเขียนบทก็คือว่ามันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวนึงสามีภรรยาที่เป็นเข้าใหม่ปามันเรียนจบสักพักนึงปุ๊บแล้วก็แต่งงานกันเลยเร็วจังใช่แล้วคือว่าสามีเนี่ยคืออยากมีลูกก็เลยสัญญากันว่าถ้าสมมติว่าสามีเลิกบุหรี่ได้เดี๋ยวภรรยาจะมีลูกให้เลยเรื่องราวเกี่ยวกับลิ้นกับฟันผู้หญิงผู้ชายพ่อแง่แม่งอนมันจะมีความกุ๊กกิ๊กโรแมนติกคอมเมดี้คืออยู่ในเนี้ยคืออยู่ในเรื่องรักเต็มปอดครับก็เรื่องผมจะบ่งบอกถึงเพื่อนคู่ชีวิต
จะเป็นงานครอบครัวใช่ครับงาน family ใช่อันนี้พอแล้วก็ตอนที่2ครับผมตอนที่2ชื่อตอนว่า The Thesis อย่างที่ว่าครับชื่อเรื่องไอ้ชื่อตอนก็บอกแล้วว่าจะพูดถึงคำว่า Thesis แน่นอนมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวครับต้องฟังก่อนตอนที่2เนี่ยครับตอน The Thesis เนี่ยมันพูดถึงเกี่ยวกับพวกผมโดยตรงเลยเล่นเองเล่นกันเองแล้วก็นอกจากเล่นเองเนี่ยเราก็ยังเป็นทีมงานกันเองใช่ทุกอย่างเราทำเองทุกเรื่องด้วยเดี๋ยวเราอยากกระจายให้คนอื่นได้ดูกันบ้างอะไรอย่างนี้แล้วผมซึ่งตอนเนี้ยครับเราก็ทำกันด้วยไอเดียที่ว่าตอนนั้นเนี่ยพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับทีสิทธิ์ของที่พวกผมเจอมาผมเนี่ยทะเลาะกับเขาทะเลาะคนนี้คุณปั๊บคุณครับผมเนี่ยอยากทำหนังใหญ่เข้าโรงแต่คุณปั๊บเนี่ยครับเขาอยากทำหนังนอกกระแสครับผมสองคนนี้ก็เลยแบ่งไปสองคนได้รู้จักกันได้พูดคุยกันอย่าพึ่งสิครับเอาระเบิดที่ไปรูดแล้วเนี่ยครับผมไอ้พอเราสองฝั่งเนี่ยมีความคิดที่ไม่ตรงกันแล้วมันก็เลยต้องแย่งชิงเพื่อจะได้ทำโปรเจกต์ที่ตัวเองอยากทำครับผมมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับทีสิทธิ์เนี่ยพอเสร็จปุ๊บก็เลยเอาละพูดถึงคำว่าเพื่อนแท้ทุกๆอย่างอะไรอย่างนี้ครับตอนผมประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้ทำดิสันเจนใช่ไหมไม่ได้ทำดิสันเจนทำอะไรเพื่อนปลอมเพื่อนแท้ครับผมขอโทษแทนมุกเพื่อนผมด้วยครับขอโทษครับทำไมมุกอะไรเก่งขนาดนั้นชั่วเช้าเลยนะเชิญครับตอนที่3ครับส่วนตอนที่3เนี่ยมีชื่อตอนว่า14289ครับเราเอาเรื่องจริงเมื่อ30ปีแล้วเนี่ยมันดัดแปลงมันเป็นเรื่องของทหารพรานคนนึงกับทหารช่างคนนึงหลงทางมาเจอกันโดยบังเอิญในสมรภูมิร่ม9ครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนนึงจะลบส่วนอีกคนจะหนีเรื่องราวลบๆหนีๆของเขาเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นตลอดการเดินทางแต่สุดท้ายเนี่ยมันไปจบด้วยกับคำว่ามิตรภาพของเพื่อนตายได้ยังไงอันนี้ต้องไปชมกัน12กุมภาพันธ์นี้ครับไทยของแต่อย่าลืมนะครับ3ตอนนี้นี่มันเชื่อมโยงกันนะครับมันต่อกันได้มันไม่ใช่คนละตอนคนละเรื่องนะครับมันคือเรื่องเดียวกันมันคือเรื่องเดียวกันครับดูเรื่องแรกเสร็จปุ๊บก็จะเฮ้ยอยากดูเรื่องที่2แล้วพอเรื่อง2มันจะต่อกันยังไงมันจะต่อกันโดยอัตโนมัติเลยฮะได้แล้วก็เรื่อง3ก็ต่อกันอีกต่อแล้วจะต่อถึงเครดิตต่อไปอีกอาจจะดูว่ามันเป็นแบบตอนที่มันไม่น่ามารวมกันได้เลยแต่ว่าเราสามารถเอามารวมกันได้ฮะนี่ดูยากที่สุดจะเป็นหนังแนวสงครามอย่างเงี้ยคือธรรมดาทำหนังจบมีใครคิดบ้างไหมว่าฉันจะต้องทำหนังที่เกี่ยวกับระเบิดตุ้มตั้มยิงกันเปล่าก็มีบ้างนะครับเป็นหนังอารมณ์แอคชั่นล้วนๆเลยอะไรอย่างนี้แต่พวกเราเนี่ยไม่ได้คิดกันอย่างนั้นที่จะทำหนังสงครามแล้วก็อวยตัวเองอวยประเทศตัวเองหรือว่าอยากให้คนดูแล้วเฮ้ยอยากจับปืนไปลบจังไม่อยากให้คนดูรู้สึกอย่างนั้นไงครับผมไม่อยากอะไรอย่างนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนที่เข้าไปสู่สนามรบเองเป็นทหารพวกนั้นต่างหากที่เข้าไปเสี่ยงชีวิตแทนเราดราม่าเราก็จะเล่าอีกมุมมองนึงของสงครามมากกว่าใช่ครับก็คือทหารได้กันได้อะไรจากการแพ้เพื่อนตายในการทีนี้ไอแนวหนังทั้งสามเนี่ยออกมาจากตัวเราก็หรือว่าเราทำตอบโจทย์ตลาดคือตอนนั้นเนี่ยคือเราเป็นนักศึกษาด้วยและคือเรามีพื้นที่มากพอเรามีโอกาสมากพอที่เราจะคือมาเบรนสตอร์มความคิดด้วยกันอะไรเงี้ยคือมันก็แทบจะไม่มีกรอบเลยนะคือณตอนนั้นคือเราก็อยากทำด้วยคือผมมีโจทย์ตอนแรกอ่ะคุณกระตั้วเขามีบทหนึ่งบทอยากทำเป็นหนังรักครับแล้วเขาก็เลยโยนโปรเจกต์นั้นน่ะเอามาให้ผมโปรเจกต์ตัวเองโยนมาให้ผมแล้วก็บอกว่าของมึงเนี่ยต้องแนวนี้ว่ะอันนี้เลยผมต้องแนวเขาถนัดแนวนี้ครับเรื่องอะไรอย่างงี้เจ๋งลองหน่อยเราก็เอามาตีเอามาดูทำใหม่แล้วเราก็เอาให้เป็นรูปแบบฉบับของเราก็เลยได้อะไรได้นักแสดงได้นักแสดงมาเล่นก็เป็นพี่สตาร์บัคนะฮะแล้วก็น้องใบเตยที่เอามาเล่นคู่กันทีนี้มูดเอ็นโทนในเรื่องเห็นบอกว่าเป็นแนวสไตล์เกาหลีเกาหลีฮะฟุ้งฟิ้งมากคือภาพเราก็จะเราคิดในหัวว่าเราอยากทำแบบลุคผ้าเหมือนเกาหลีบ้างอ่ะใช่เราก็จิกหมอนบ้างจิกหมอนอะไรอย่างเงี้ยบ้างใช่คือถ้าสมมติแบบให้ผู้หญิงดูอ่ะผู้หญิงก็จะจิกหมอนก็เขินจะอะไรเงี้ยใช่แล้วก็รวมถึงเป็นอะไรป้าไม่เหมาะ
เป็นอะไรไม่เหมาะคุณเป็นอะไรฮะไม่เหมาะแต่จะทำให้เขาดูเป็นโอ้จริงยังไงอย่างงี้ก็คือเราก็เลยแบบหาโลเคชั่นแล้วก็หานักแสดงก็คือก็พี่ตาบักนี่แหละเขาจะเหมือนแบบโอป้าหน่อยอ่ะที่แบบว่าเซอร์มีหนวดอะไรเงี้ยแล้วก็น้องใบเตยก็จะแบบเหมือนผู้หญิงแบบ working woman น่ะทำงานอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเอาได้มาเล่นแล้วก็แบบทำให้หนังมันดูสมจริงมากขึ้นทั้งภาพแล้วก็การแสดงด้วยทางด้านของกระตัวครับผมของผมมีดาราเออผมมีดาราแล้วอย่างนะครับของผมมีพี่หอยอ้อจ้าใช่ครับก็คือเราพูดตรงๆนะ3ตอนเนี่ยคือเราเป็นทีมงานเดียวกันหมดอะไรอย่างงี้ก็คือถ้าสมมุติเจแปนกำกับเนี่ยผมก็จะไปเป็นบอดี้ให้เค้าหรือไม่ถ้าสมมุติปั๊บกำกับผมก็จะไปตัดหญ้าให้เค้าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปเป็นอันใดให้เค้าก็จะเป็นแบบช่วยๆกันตลอดอย่างเงี้ยครับซึ่งเรื่องผมหรือนักแสดงทุกเรื่องทุกตอนเนี่ยครับเราใช้ยุทธศาสตร์ตื้อมาตลอดพี่มาเล่นให้ผมหน่อยพี่ครับพี่มาเล่นให้ผมเป็นอาทิตย์พี่นะพี่เหรอโทรไปตามไม่ว่าพี่หอยพี่จะตามบ้านน้องใบเตยพี่สายเชียร์เราใช้สเต็ปเดียวกันครับตื้อฮะตื้ออย่างเดียวด้วยความที่เราเป็นนักศึกษาด้วยแหละเวลาเราเข้าไปหาเขาเนี่ยเขาก็จะมองแบบนักศึกษาเหรอวะเล่นดีไหมวะพวกมันจะทำงานได้ไหมวะมันจะไปทะเลาะกันหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องรับพาตัวเข้ามาดีอ่ะไม่ได้รับพาตัวเชิญเชิญไปตื้อไปพี่เล่นหน่อยนะครับนี่เราก็ต้องแสดงศักยภาพให้เขาเห็นว่าเราอ่ะมีความพร้อมที่เอาเขามาเล่นนะไม่เกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับพอเขามาเล่นปุ๊บก็เขาก็โอเคอะไรอย่างงี้ชื่นชมมาใช่ครับผมตกใจโปรดักชั่นเราเลยสิเขาตกใจไหมก็อึ้งนะตอนที่เขาก็อึ้งว่าเฮ้ยคือเป็นนักศึกษาแต่ก็สามารถทำงานได้เหมือนผู้ใหญ่ทำอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นในตัวอย่างโอ้ยกล้องขึ้นเอ็นโอ้โหนี่แบบมันดูยิ่งใหญ่มากครับนั่นแหละครับก็คืออย่างที่บอกฮะเรา3ตอนที่เราทำมาเนี่ยทุกตอนเราเนี้ยเรื่องโปรดักชั่นพอสมควรเลยอย่างเงี้ยครับเราอินพอร์ตพี่หอยจากกรุงเทพเลยนะผมเอาพี่หอยจากกรุงเทพไปเพชรบูรณ์นะนั่งรถตู้5ชั่วโมงขึ้นรถ2แถวมาอีก2ชั่วโมงขึ้นเขาไปพอถึงยอดเขาพี่หอยพูดประโยคแรกมึงเอากูมาฆ่าจริงๆเพื่อที่จะถ่ายซีนใหญ่ซีนใช่ครับผมพอถ่ายเสร็จปุ๊บก็ส่งสนามบินขึ้นกลับเลยมันเป็นตัวจริงด้วยทำไมไม่เอาเขาขึ้นเครื่องบินมาครับแล้วก็นั่งรถเพิ่งคิดได้อยากให้เขาซึมซับบรรยากาศระหว่างทางแสดงได้ดูอินใช่ครับผมอินว่ากูลำบากนะอะไรอย่างนี้ก็มาถึงลำบากจริงก็สนุกดีแล้วเนี่ยเขาจะลำบากเรื่องว่าคือเราจะต้องไปเล่นด้วยใช่เล่นด้วยเป็นทีมงานด้วยอะไรเงี้ยกันเองหมดเลยนะครับนี่ก็ตัวนำแสดงนำหมดเลยนะครับแล้วก็กำกับเองด้วยทีมงานด้วยแต่ก็คือเราก็โชคดีที่ทำงานกับเพื่อนโดยเฉพาะเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปเทคแคร์ดาราคนไหนมากเลยฮะเออคือเทคแคร์เพื่อนตัวเองกันเออเฮ้ยกินน้ำยังเดี๋ยวยังเดี๋ยวดูแลเฮ้ยแต่งหน้าเองไปใช่ป่ะเฮ้ยป้าแต่งหน้าเองอย่าเรียกว่าดูแลเรียกว่าอยู่กันตามอัตภาพเนี่ยแหละครับประมาณนี้ของผมมันจะสนุกสนานในแบบเพื่อนทำงานกันแบบเพื่อน 100% เลยเอ้ยเกือบ 100% เลยยกเว้นตอนที่มีนักแสดงแบบพี่หอยมาช่วยเงี้ยครับใช่อันนี้มาถึงตอนที่3โอ้อันนี้เราเยอะครับโอ้โหนี่ก็มีดารานี่ของก็มีดารามีเปล่ามีครับใครครับผมเองผมไม่ได้เล่นในที่3นี่เราได้พี่สายเชียร์เราคุณแม่คุณตาพี่นี่จับโฆษณาจนชิบกินเหล้าใช่ไหมใช่เรื่องนี้พี่เขามาเหมือนกันแต่กว่าจะมาได้เนี่ยเออหลอกยังไงเหมือนกันฮะเหมือนกันไปยกมือไหว้กันอยู่เวลาที่เนี่ยพี่มาเล่นโหต้องโทรคุยแล้วก็ไปเจอพี่จนสุดท้ายแกก็ยอมโดนพวกผมหลอกมาเล่นเชิญมาเล่นได้อ่ะฮะแต่พอเล่นไปแล้วเนี่ยมันมีเทปสัมภาษณ์เทปนึงผมไม่เคยได้ฟังผมมาได้ฟังตอนหนังฉายแล้วทีมบ้างหลังเขาไปถามมาพี่เฉยเขาถามว่าคิดยังไงกับหนังนักศึกษาพี่เฉยตอบว่าดีนะดีกว่าหนังใหญ่อีกเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาตั้งใจทำมันไม่เหมือนผู้ใหญ่เขารีบๆทำกันไปอะไรเงี้ยครับเพราะเด็กๆมันกลัวไม่ดีเราก็ไปลงดีเทลรายละเอียดอะไรกันใช่ครับเพราะตอนนี้เรื่องเล่าเยอะมากเราทำมาจากเรื่องจริงนะครับฉะนั้นเราจะมีเรื่องราวต่างๆนานามากมายตั้งแต่รีเสิร์ชตั้งแต่คิดและเดินเข้าไปในกองทัพบกโอ้เดินไปในกองทัพบกเด็กตัวเล็กๆคนนึงเข้าไปตัวมึงไม่เล็กตัวมึงไม่เล็กเด็กตัวอ้วนคนนึงเดินไปในกองทัพบกเขาก็บอกว่าโร
รูปตื้อเหมือนกันใช้รูปตื้อตื้อเรียนก่อนอ่านบทก่อนอ่านก่อนจนสุดท้ายผมก็ตะล่อมจนแกยอมนะครับจนยอมจนท่านประยุทธ์ท่านก็เซ็นให้แล้วก็อะไรนะเราแน่นอนครับพี่เราทำเรื่องงานสิ่งที่มองไม่เห็นต้องเจอมีไหมมีหรอมีดีครับอันนี้เจ็บแปนจะเล่าได้ดีมากเดี๋ยวคือตอนที่ออกกองเรื่องเขาเนี่ยคือส่วนใหญ่คือจะเป็นซีนกลางคืนแล้วเราต้องถ่ายในป่านะฮะแล้วคือคิวแรกเนี่ยเราเดินทางจากกรุงเทพนะไปที่โคราชก็คือไปถึงที่นั่นปุ๊บก็คือประมาณสัก6 โมงเย็นแล้วเราก็เตรียมเซตไฟขึ้นนั่งร้านเพื่อที่ยิงแบบคุมแสงให้มันเหมือนเป็นตอนคืนอะไรเงี้ยแล้วก็พร้อมที่จะถ่ายแล้วพอจะพร้อมถ่ายปุ๊บเครื่องปั่นไฟเครื่องใหญ่ๆเลยนะฮะไม่ติดแล้วเราก็เลยแบบแก้ปัญหาตามทวงตามช่างจากตัวเมืองโคราชเข้ามาซ่อมก็ไม่ได้แล้วก็ผมก็เลยแบบตั้งหงิดใจแล้วหันไปถามปั๊บมึงไหวยังเนี่ยยังคือกูผ่านนั่งรถเข้ามากูแค่ยกมืออย่างเงี้ยยกมือทุ่มหัวแล้วก็เข้ามาก็เลยบอกกูแล้วไงว่าเรามาถ่ายผมมาได้รู้อยู่แล้วยังไม่ใช่โคนี่ผมก็เลยบอกว่ายกแค่นั้นไม่ถึงต้องจุดธูปถึงจะถึงไปใหม่เลยไอ้นี่แล้วก็ตากล้องอีกคนนึง3 คนก็ขับรถไปจะต้องขับรถจากโลเคชั่นเนี่ยออกไปตรงหน้าค่ายทหารประมาณ2 กิโลแล้วก็จุดธูปก็จะมีศาลเจ้าพ่อภูหลวงอนุสาวรีย์จ่าดำนะครับแล้วก็มีรูปปั้นอนุสาวรีย์ย่าโมเป็นจำลองแล้วก็มีพระพุทธรูปจุดไหว้จุดสุดท้ายคือตรงรูปปั้นจ่าดำเป็นอนุสาวรีย์ของทหารพรานคือเขาจะแบบเป็นเกียรติให้คือทหารพรานตอบตายเป็นร้อยตายเป็นร้อยเป็นพันนะฮะแล้วก็จุดตรงจุดนั้นพอจุดธูปปุ๊บไหว้เสร็จปุ๊บปักธูปปุ๊บผมก็วอลกลับมาเลยวอลมาหาเนี่ยบอกว่าไฟติดแล้วนะไอเนี่ยยืนกันอยู่3 คนคือแบบมืดหมดแล้วอะฮะพี่ครับมืดหมดแล้วรอบพี่ในอาณาบริเวณประมาณเกือบกิโลได้ฮะรอบด้านเป็นวงกลมมืดหมดเลยอ่ะใช่ทหารแบบไม่มีไฟมืดหมดเลยเพราะว่าทหารพรานออกชายแดน 100% ครับก็คือถ้าจะไม่มีใครอยู่ค่ายใช่จะเหลือแต่ไก่อะไรพวกนี้ครับก็จะเอาไว้ทำไมเนี่ยค่ายว่าแต่ไก่ไอ้นี่บอกขนลุกเลยอ่ะพอจุดธูปเสร็จปุ๊บก็มาวองบอกว่าติดแล้วไฟติดแล้วก็ต้องรีบเดินออกจากตรงนั้นนะครับเพราะกลัวมากนี่คือรถเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่นั้นมันมีมากมายจะมีคนน้องๆในกองถ่ายเนี่ยจะเห็นตลอดเห็นพี่ทหารพรานหลายๆคนมาแล้วก็จะมีอยู่คนนึงมาทุกวันนะมาทุกวันจำได้ว่าแบบคนนี้มาทุกวันคาแรคเตอร์คือจะชอบสูบบุหรี่แล้วก็จะแบบมีกลิ่นเหล้าจะอะไรเงี้ยแล้วจะชอบมาเดินอยู่ไกลๆแต่ไม่เข้ามาอยู่ข้างในนะจะชอบมายุ่งเนาะมาดูอะไรนะรอบนอกใช่น้องบางคนคือกำลังเก็บของอยู่ตอนคืนจะเลิกกองแล้วประมาณ2-3 ทุ่มเนี่ยก็จะเก็บของอ่ะมันเป็นป่านะฮะกำลังเก็บของนั่งสายตาเห็นอย่างเงี้ยเหลือเห็นเหมือนเป็นรองเท้าบูทอ่ะแล้วก็เป็นชุดทหารพรานอ่ะแต่ก็ไม่กล้ามองขึ้นมาคืออยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยก็รู้ละก็เลยหันมาทางพวกผมแล้วบอกว่าพี่กลับเถอะผมว่ามืดไปแล้วล่ะแล้วเราก็เฮ้ยเดี๋ยวสิพี่เก็บของไม่เสร็จเลยไอ้นี่ก็ก้มไปโอ้โหชัดเลยพี่ผมว่ากลับไปเรียกว่าเขามาแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบลี้ลับที่แบบก็มีหลายเรื่องมีหลายเรื่องครับผมก็ตามความเชื่อของแต่ละคนนะแต่พวกผม 100% เจอมากับตัวแล้วไม่ได้เจอแค่นี้มีอีกมากมายแต่ไว้ก่อนแล้วกันไว้ก่อนเดี๋ยวจะยาวเดี๋ยวจะเย็นเดี๋ยวเรื่องเห็นมีระบุระเบิดโอ้ยยิงกันตรงนั้นอันนี้ใครดูแลก็จะเป็นทางฝั่ง special effect เขาดูแลครับแล้วก็เจแปนจะประสานงานไปดูแลให้ทำทุกอย่างก็ได้ขอชื่อเดียวกันเนี่ยเขากันเองเนี่ยแต่มีอยู่วันนึงผมต้องไปติดต่อเองมันเป็นกับระเบิดนะครับสมัยยุคนั้นจริงๆเพราะเรารีเสิร์ชหนังเรื่องนี้เรายอมไม่ได้กับการเอาอะไรก็ตามที่ผิดยุคเข้ามาอยู่ในหนังโอ้โหเพราะว่าถูกหมดครับคือระเบิดจะต้องแบบเป็นยุคนั้นใช่ครับใช่ครับไม่ว่าการแต่งตัวอะไรยังไงงวกทุกอย่างฮะสายสะพายอะไรกระสุนปืนอะไรพวกนี้เราเนฟหมดเพราะว่าผมเพราะว่าเวลาฉายไปแล้วคือผู้รู้เขาว่าถ้าสมมติดูแล้วยังไงเขาจะทวงมาไปโดนด่าอีกก็ยังไม่ใช่ครับมันผมก็ติดต่อทหารพรานไปพี่ผมอยากได้กับระเบิด M14 สักพักแกก็เอามาให้ถุงหนึ่งตึ้งแล้วแกก็ไปคุยโทรศัพท์ผมก็เปิดดูด้วยความสนของผมครับหยิบออกมาแฮ่นี่ไงเจอแล้วดึงสลักเซฟตี้ออกแล้วก็
หมุนเล่นสักแล้วผมไปโยนเล่นเออเล่นมันก็เบาอยู่เว้ยสักพักแกคุยคุยอยู่แกก็ฮะแกก็หันตูดให้ดูแล้วก็คุยต่อพอเห็นตูดเท่านั้นแหละยังไม่ได้กู้คือยังใช้ได้อยู่ยังใช้งานได้อยู่เกือบจะไม่ต้องขับมึงก็เกือบตายไปแล้วจะเป็นผีมาในกองถ่ายพวกมันแล้วเราเป็นคนเปิดไฟให้นะโอ้โหเออพรุ่งนี้เล่นไม่ได้จริงเนาะครับแล้วก็ได้เราก็ได้การสนับสนุนจากยุทธปกรณ์นะฮะจากทหารไม่ว่าจะเป็นปืนมีอะไรนะ RPG มีปืนกลมี M79 ที่กำลังฮิตฮิตอะไรพวกนี้ก็มาครบระเบิดเราก็ใช้ระเบิดจริงลูกเราก็ใช้ลูกกระสุนจริงตายก็ตายจริงแล้วก็ฮะปืนลูกแบงค์บางอันจริงบางอันจริงยิงจริงก็ทหารก็มาจากชายแดนจริงๆเราเอาหน้าตาแบบดำๆมาเลยจากชายแดนเดินๆมาปุ๊บอ่ะน้องให้พี่ทำอะไรอ่ะให้พี่ทำอะไรพี่ครับร้อนไหมครับพี่เอ้ยพี่ชินแล้วโอ้พี่ทำอะไรคือก็เขาเป็นทหารจริงๆไงแล้วพี่ให้พี่ทำอะไรบอกพี่ด้วยนะพี่ทำไม่เป็นนะแล้วก็ถือRPGเดินมาอ่ะRPGพร้อมยิงอ่ะเดินหอว่ากองอะไรพี่วางไหมอ่ะอยากยิ่งใหญ่อลังการมากเลยตอนใช่ครับงานเขาเนี่ยคือยิ่งใหญ่มากไม่จะเป็นพวกเซตโลเคชันหรือว่าพวกแบบอะไรอ่ะสเปเชียลอยากเสริมข้อนิดนึงครับเรื่องโลเคชันต่างๆอันนั้นเนี่ยเรารีเสิร์ชแบบจริงจังมากไม่ว่าจะไปที่จังหวัดแบบโลเคชันจริงๆกี่จังหวัดโอ้โหหนัง3เรื่องสามเรื่องไม่นับรีเสิร์ชแต่จังหวัดครับคือถ้านับรีเสิร์ชด้วยก็มา10กว่า11 12จังหวัดได้เพราะเราต้องไปดูโลจริงอย่างเนิน1428เนี่ยมันมีจริงเราก็ต้องไปให้ถึงว่ามันเป็นยังไงเพื่อดูเค้าเรียกอะไรดูชัยภูมิของเขาอะไรพวกนี้ครับต่างๆนานาเราก็โอ้โหรับประกันครับโลเคชั่นตรงนี้เหมือนมากโอ้ยนี่ดูละเอียดวันหนังใหญ่บางเรื่องอีกนะผมทำกันบ้านกันเยอะมากครับนี่ต้องเห็นแต่ละคนมีแนวที่ทำละหนังในดวงใจของเราคนละเรื่องแล้วแบบเอ้ยแต่ละคนมีภาพยนตร์เรื่องไหนที่เป็นภาพยนตร์ในดวงใจถ้าผมนี่ครับผมนี่จะชอบพวกแบบ The Lord of the Rings แบบไตรภาคเลย The Hobbit อะไรพวกนี้ครับมหากาพย์ผมชอบเลยหนังที่มันแบบต้องเริ่มด้วยภาพสวยๆหรือในเรื่องที่มันแบบดึงดับซับซ้อนอะไรที่มันไม่มีอยู่จริงอ่ะผมชอบผมเพ้อเจ้อไม่มีนึกถึงตอนของเขาเลยอ่ะภาพเทียนมาใช่ไหมคืออันนี้มันก็เป็นลายเซฟอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเราก็มาประยุกต์ให้มันแบบเป็นเรื่องจริงได้อย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้ชอบแบบโอเวอร์อะไรขนาดนั้นเพราะส่วนตัวผมเองผมก็ไม่มีจินตนาการอะไรแบบระดับเขาอย่างเงี้ยฮะผมต้องเอาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้แล้วหนังมันรู้สึกว่าหนังพวกนี้มันทำให้เราดูแล้วเราได้แรงบันดาลใจด้วยให้มันให้เราทำงานต่อไปได้มันเป็นกำลังใจให้ผมด้วยในบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยดูหนังเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเขาก็ได้แบบดูเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาดินโนมันมาปั้นจริงไหมเนี่ยจริงเหรอเอาละเอาดินโนมันมาปั้นเป็นตัวเล็กๆแล้วก็แบบเอาไม้กี่ฟันมาแบบอันนั้นกูก็บ้าไปแล้วมีอีกพี่อะไรอีกเอาดินน้ำมันมาปั้นแล้วกระบองจะมีกระบองมาควงสร้างอยู่ทั่วบ้านสร้างจินตนาการมาจากนั้นเรื่องนี้ครับผมมีเยอะนะอุปกรณ์เขาให้ดูแล้วคนก็ต้องแบบว่าเตรียมรับเวรกรรมของพวกเขาที่จะเจอเดี๋ยวเขาก็จะคนรู้ว่าจะไปควงกระบองเลยลองว่าของเจแปนมีเรื่องอะไรที่ชอบของผมชอบเรื่อง12 yearsครับครับครับปลดแอกคนย่ำคนคือตอนนั้นก็ดูเพราะว่าเขาได้เป็นหนังรางวัลด้วยและอย่างนึงคือเราไปดูตอนนั้นก็แบบอยากมันเป็นหนังอะไรตอนแรกก็ไม่รู้นะพอดูไปปุ๊บผมรู้สึกว่าผมชอบความที่มันจะมีเป็นไม่ใช่หมายถึงว่าเนื้อเรื่องราวอ่ะและอย่างนึงคือมันบ่งบอกถึงความเป็นคนแอฟริกาที่ว่ามันมีความหดหู่ของเขาอยู่แล้วเขามากลั่นความหดหู่นั้นน่ะมาเป็นเพลงบูสแล้วเขาแบบเสียงแบบร้องคือแบบเขาเหมือนมาจากมีจากอารมณ์ใช่มันมาจากก้นเบื้องของเขาเลยว่าตอนนั้นน่ะเขาคงรู้สึกแบบเนี้ยคือมันเป็นการแบบเหยียดชั้นสีผิวอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วเราก็เลยแบบหนังมันสร้างออกมาได้ดีอ่ะเรารู้สึกว่าโอ้โหแล้วยิ่งสมจริงไอ้ตอนที่แบบเอาแซ่เครียดเนี่ยโอ้โหทำไมครับชั่วฟ้าดีสลายเนี่ยแต่ละคนละเรื่องน้ำแข็งน้ำแข็งอะไรดาราพาร์โอ้จันดาราก็ชี้ซ้ายโดนแซ่ไปนี่โอ้โหแบบไม่ไหวเจ็บแทนเลยใช่ไหมเจ็บแทนนะฮะผมดูผมก็ชอบนะเรื่องนั้นน่ะแต่หมายถึงว่าปกติผมมีแบบนึงชอบแซ่อะไรชอบแซ่โซแซ่กุญแจมึงมาครบโอ้ยว่าเหรอคุณนี่ญี่ปุ่นใช่ไหมผมยุโรปฮะ
ล้วคุณอ่ะของปั๊บบ้างดีมากเลยฮะยันเอาให้เข้ากับทีมก็คือแฮมเบอร์เกอร์หิวแฮมเบอร์เกอร์หิวเป็นหนังเก่าแล้วครับเป็นหนังที่เล่าเรื่องราวคล้ายๆที่เนินร่มกล้าที่เรามาเล่านี้แต่เขาเล่าอยู่ประเด็นนึงนะฮะผมว่ามันน่าสนใจที่ว่าเขากล้าที่จะพูดตรงๆว่าในสงครามเนี่ยมันเลวร้ายยังไงนะฮะทั้งฝ่ายเราทั้งฝ่ายเขาเนี่ยไม่จริงๆแล้วไม่ได้มีใครดีแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราเห็นมิติอื่นๆเช่นฝ่ายการเมืองของอเมริกาสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเองเห็นการทำงานที่ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าของผู้กำกับบัญชานะฮะซึ่งผมว่าหนังเรื่องนี้อเมริกันไม่ได้เล่าอย่างนั้นแล้วตอนนี้มีแต่หนังอวยไส้แตกตัวเองฮีโร่เล่าอีกหนึ่งมุมมองให้เราได้รู้กันใช่ครับจริงสามคนที่สามคนเลยนะแต่ก็มารวมกันได้ครับเพื่อนเส้นใต้นี่สามแนวแน่นอนสนุกไปเรื่องเดียวนี่ครบพูดเลยครับอยากให้ฝากอ่ะฝากละเต็มที่เลยนะอันนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เชิญครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยครับก็อยากจะให้เปิดใจลองรับกันว่าถึงแม้เราจะเป็นหนังนักศึกษาก็จริงแต่ว่าเราตั้งใจทำมันจริงๆเรามีการรีเสิร์ชอุปกรณ์ที่เราใช้ถ่ายทำเนี่ยเทียบเท่ามาตรฐานสากลเลยนะคือ ISO 9001 9005ใช่ไหมเนี่ยมันใช่เกี่ยวกับโรงงานระดับฮอลลีวูดอันดับฮอลลีวูดอะไรเงี้ยครับเราเหนื่อยเราจะตานนั้นแล้วก็เราตั้งใจจริงๆนะฮะครับน่าดูมากครับก็12กุมภาพันธ์ครับก็ถ้าใครที่อยากที่จะไปดูไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคู่ชีวิตคนเราเกิดมาก็มีเพื่อนคู่ชีวิตฮะโค้ชแล้วก็เพื่อนแท้นะครับคนเราก็ไม่ว่าจะเป็นพวกผมเองก็ต้องมีเพื่อนแท้หรือว่าคุณเองก็ต้องมีเพื่อนแท้สุดท้ายฮะเดี๋ยวนี้หายากแล้วครับเพื่อนตายไม่ยากครับเดี๋ยวแป๊บเดียวผมก็เอามีดแทงคนละตายคนละตายสิอ๋อครับที่แบบร่วมหัวจมท้ายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ถ้าใครอยากที่ไปดู3เพื่อนนี้ที่เราคัดมาคุณก็ไปดูหรือว่าใครที่ยังไม่มีเพื่อนคุณอาจจะได้หนังเรื่องนี้เป็นเพื่อนคุณก็ได้นะครับ2กุมภาครับผมเพื่อนขีดเส้นใต้ครับก็อยากฝากอีกนิดนึงครับก็ถ้าพวกผมเนี่ยทำตอนที่เราเป็นนักศึกษากันก็เลยอยากฝากน้องๆนักศึกษาหรือนักเรียนทั่วไปช่วงนี้เป็นช่วงทีสิทธิ์ด้วยช่วงทีสิทธิ์ด้วยอยากให้ทำงานทีสิทธิ์เนี่ยครับออกมาให้มันเต็มความสามารถแล้วคิดซะว่ามันสามารถต่อยอดไปได้อีกไม่ว่าจะเป็นพรไม่ว่าจะสามารถทำเป็นรายได้หรือนำเข้าโรงเรียนที่พวกเราทำก็ได้ครับก็คือถ้าพวกผมทำได้เนี่ยพวกคุณก็ทำได้เหมือนกันครับ12กุมภาพันธ์นี้ครับเพื่อนขีดเส้นใต้บางโรงภาพยนตร์ครับผม12กุมภาพันธ์นี้พบกับภาพยนตร์เรื่องเพื่อนขีดเส้นใต้นี่แค่เป็นเบื้องหลังยังสนุกขนาดนี้รอไม่ไหวแล้ว12กุมภาพันธ์ครับวันนี้มีเสื้อมาแจกด้วยกับทุกรายการจะเตรียมคำถามมาหรือยังเลยเรียบร้อยแล้วฮะคำถามว่าอะไรคำถามมาเลยสำหรับแฟนรายการนะฮะที่อยากจะได้เสื้อนะฮะแบบนี้นะครับเป็นของที่ระทึกนะครับระทึกก็ตอบคำถามนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องเพื่อนขีดเส้นใต้เนี่ยเข้าฉายวันที่เท่าไหร่โอ้โหโจทย์ยากเราไม่เคยบอกใครเลยไม่เคยบอกไม่เคยบอกว่า12ไม่เคยบอกว่า12กุมภาพันธ์ไม่เคยบอกเลยนะครับง่ายๆนะครับกติกาถ้ารู้คำตอบแล้วพิมพ์ลงในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยพร้อมกับชื่อแล้วก็อีเมลนะครับสำหรับผู้โชคดีก็เดี๋ยวจะได้รับเสื้อไปใส่แน่นอน3รางวัลฮะ3รางวัลด้วยกันครับโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณมากที่จะแวะเวียนมาคุยกันครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเรายังมีอะไรเด็ดๆอีกแน่นอนติดตามช่วงหน้าครับอันนี้คือให้ใช่ไหมครับจ๋าจ๋าช่วยต้าหน่อยดีต้าไม่ไหวแล้วไม่เอาอ่ะจ๋าไม่อยากให้ลูกติดบุหรี่เหมือนพ่อมันบุหรี่เนี่ยมันไม่ใช่เชื้อโรคมันไม่ใช่เชื้อไวรัสนะถ้าอยากมีลูกจริงๆกล้าไปให้หมอตรวจป่ะล่ะเออพวกมึงเรื่องรักริมรั้วตอนเนี้ยกูนัดโปรดิวเซอร์คุยแล้วเว้ยรับรองฉายลงใหญ่แน่ผมคาดหวังกับทีสิจบขอบคุณมากคนอื่นเขาไม่อยากทำให้กูทำยังไงวะคุณคือตัววรเทพสมหรัฐกรุณาชิดซ้ายจอดรถและยอมจำนนต่อเราหากกระทำการขัดขืนกูออกมาหาข่าว
แต่กูหลงทางจะไปเนิน1428ไอ้เนนมึงต้องไปกับกูไม่ไปพี่ผมจะกลับบ้านพี่แล้วมึงว่าไงคิดจะทำอะไรเพื่อคุณครับพ่อก็ไอ้ที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อจ๋าวะตัวมึงทำอะไรกับกูตัดปั๊บมึงลองถามตัวเองก่อนที่มึงทำอยู่เนี่ยมันดีพอหรือเปล่าเอาไหมกูอยากได้แค่เห็นหลังของมันตอนที่กูตายเพื่อมันจะสำคัญแค่ไหนเชียววะดูที่สยามดูที่เสาชิงช้าดูที่จตุจักรเยาวราชข้าวสารเขาใหญ่เกาะช้างดอยสุเทพจะที่ไหนไหนในเมืองไทย True Visions Anywhere ก็ดูได้พร้อมฟังก์ชันสะดวกดูย้อนภาพกลับขณะดูสดได้ทันทีดูรายการย้อนหลังได้2วันมีผังรายการให้ดูล่วงหน้า30วันพิเศษสุดสมาชิก True Visions ลงทะเบียนแอป True Visions Anywhere วันนี้ดูหนังออนไลน์ฟรีทุกวันวันละ5เรื่องดูตรงนี้ก็ได้ตามใจ True Visions Anywhere อยากดูที่ไหนอยากดูเมื่อไหร่ดูเลยใครที่อยากได้เสื้อนะครับจากภาพยนตร์เรื่องเพื่อนขีดเส้นใต้นะครับพิมพ์ลงในคอมเมนต์นะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายวันที่เท่าไหร่พร้อมชื่อและนามสกุลของคุณนะครับมี3รางวัลมาแจกกันยังไม่หมดครับนี่เรายังมีกระเป๋านะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Fifty Shades of Grey โอ้ยหนังฮอตมากกระเป๋าสวยมากด้วยนะครับยังไม่หมดนะครับเรายังมีเสื้อยืดจากภาพยนตร์เรื่อง Comment นะครับตกหลุมรักกลางใจโลกมาแจกอีก3รางวัลกติกาง่ายมากอยากได้ของรางวัลชิ้นไหนพิมพ์ชื่อภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับพร้อมชื่อจริงและนามสกุลจริงของคุณลงในคอมเมนต์ด้านล่างเลยประกาศรายชื่อวันที่20กุมภาพันธ์ทาง www.script.today นะครับรวมไปถึงแฟนเพจของเราและสำหรับเทปหน้านะครับพลาดไม่ได้จริงๆพี่เรย์แมคโดนัลด์นะครับจะแวะมาพูดคุยกับพวกเราเพราะตอนนี้เขามีหนังใหม่เรื่องบองสลันโอนะครับจะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามเทปหน้านะครับและสำหรับเทปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ